โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade EP ที่22ของผมนะครับก็ถ้าผ่าน EP นี้ไปก็เหลืออีก2 EP นะครับก็จะถึง EP ที่24แล้วเนาะก็จะจบแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Rock Trade นี้นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่31นะครับวันนี้ก็เวลาอยู่ที่11โมงเช้านะครับไม่เรียกว่าเช้าสิแต่ผมเพิ่งตื่นนะเมื่อคืนทำงานดึกไปหน่อยนะทุกคนนอนตีห้านะครับเพิ่งตื่นตอน11โมงนี่เองนะก็ตอนนี้นะครับผมมานั่งดูกราฟอะไรแล้วก็ผลปรากฏว่าหลายๆกราฟนะครับมีแอคชั่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้นะก็ผมคิดว่าเดี๋ยววันนี้ตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเดย์เทรดให้เพื่อนๆทุกคนดูกันนะครับคิดถึงเวลาผมเดย์เทรดตลอดทั้งวันไหม นะครับก็เดี๋ยววันนี้ตลอดทั้งวันนะครับผมจะมาเดย์เทรดนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานของผมกันนะครับว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ผมเริ่มเดย์เทรดเนี่ยตอนนี้เวลาอยู่ที่11โมงนะครับก็เดี๋ยวไปจบสักประมาณ 5-6 โมงเย็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปวิเคราะห์กราฟก่อนนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่11โมง18นาทีนะครับก็10นาทีหลังจากที่เปิดคลิปไปเมื่อกี้นะครับก็เหมือนจะได้จุดเข้าสลับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นทันที1ไม้นะครับนี่นะตอนนี้เส้นสโตคาสติกยังไม่ตัดขึ้นนะครับนี่เนาะก็เดี๋ยวรอให้เส้นสโตตัดขึ้นก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เส้นสโตตัดขึ้นเลยนะครับตัดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นทันที1ไม้นะครับโอเคครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นเลยนะฮะพอดีเมื่อกี้ไปเตรียมวีโปรตีนมาฮะพอดีเมื่อกี้ไปเตรียมวีมานะครับดีนะยังกลับมาทันโอเคครับก็ สลับไม้ที่1ในอุ้ยแก๊ปดังสลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับแพ้แบบนี้อีกแล้วโอ้โอเคครับไม้ที่1แพ้นะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ประมาณ2,500 เหรียญนิดๆนะครับตอนนี้ลดมาเหลือ 2,400 เหรียญซะแล้วนะครับก็คือแพ้ไปในไม้ที่1นั่นเองนะครับแล้วก็แพ้แบบแพ้กระจี๊ดเดียวนะทุกคนแบบแพ้แบบปลายเล็บนิดเดียวเลยนะครับโอ้โหแบบชิวชิวเฉียดไปนิดเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าพลาดเองแล้วกันนะครับสำหรับไม้แรกนะครับแอบเสียดายนะครับแอบเสียดายนะแต่ก็นั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะโอเคครับสำหรับไม้ที่1แพ้นะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวใหม่ในไม้ที่2นะครับสำหรับไม้ที่2เดี๋ยวผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่ผมเทรดแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคก็ป่ะเดี๋ยวไปดูกันใหม่ในไม้ที่2นะครับมาดูกันว่าไม้ต่อไปจะกู้คืน100เหรียญที่ขาดทุนไปนี้กลับมาได้ไหมนะครับเนี่ยจากตัวเลขติดลบตรงนี้มันจะกลับมาเป็นบวกได้ไหมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่11โมง33นาทีนะครับก็เหมือนจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับก็เป็นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเมื่อไหร่นะครับผมจะหาจังหวะเทรดลงทันทีตอนกราฟขึ้นแห่งใหม่1ไม้นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับอยู่ประมาณ10วินาทีสุดท้ายนะคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะเส้นสโตน่าจะตัดลงอยู่นะครับอ้าวไม่ตัดซะงั้น อ่ะ
โอเคครับน่าจะมาตัดลงที่กราฟแท่งนี้แทนนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะว่าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกจะยังตัดลงอยู่ไหมนะครับถ้าตัดลงอยู่ผมจะหาจังหวะเทรดลงทันที1ไม้นะครับก็ตอนนี้เนาะภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับภาพรวมเล็กราคาก็กลับตัวมาสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนะครับก็นี่เลยเนาะด้วยเหตุผลตามนี้นะครับเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่และเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะหาจังหวะเทรดลงทันที1ไม้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตคาสติกจะยังตัดลงอยู่ไหมนะครับโอเคน่าจะตัดลงอยู่นะตัดลงอยู่นะครับโอเคไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับลิ้นพันก็อย่างที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะครับอย่างแรกก็คือภาพรวมใหญ่เป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ภาพรวมเล็กราคาก็กำลังจะกลับตัวลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่2นี้นะครับอย่าบอกนะว่าจะแพ้เฉียดฉิวเหมือนเมื่อกี้อีกไม่เอาแล้วนะโอเคครับ7วิสุดท้ายนะฮะโอเคครับ3วิสุดท้ายนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะฮะโอเคครับไม้ที่2ชนะนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้แป๊บนึงนะแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมคัมแบ็กนะครับกลับมาที่ 2,638 เหรียญกับอีก47เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถพลิกสถานการณ์นะครับจากเมื่อกี้ที่ขาดทุนไป100เหรียญนะครับให้ตอนนี้กลับมาเป็นทำกำไรได้ที่100เหรียญได้แทนแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่าตอนนี้เริ่มต้นมาได้สวยนะครับ เริ่มต้นมาได้สวยนะครับก็โอเคครับป่ะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับไม้ที่2เนาะก็ชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่16:51 PMนะครับตอนแรกว่าจะหยุดเทรดตอนประมาณ17:00 PMนะครับแต่ว่า17:00 PMเนี่ยหยุดไม่ได้จริงๆนะครับพอดีกราฟมันเหมือนจะมีจุดเข้าเนาะสวิงไปสวิงมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าสรุปแล้วก็ไม่มีจุดเข้านะครับกลายเป็นว่าไม่ได้เทรดอะไรเลยนะครับสำหรับตัวพอร์ตบล็อกเทรดนี้นะครับวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าได้เทรดแค่2ไม้นะครับโอ้โหตั้งใจว่าจะมาเทรดหลายๆไม้นะวันนี้แต่ได้แค่นี้จริงๆนะครับทุกคนใครที่ได้เทรดวันนี้ก็น่าจะเจอเหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับก็คือโอ้โหหาจุดเข้ายากมากๆจริงๆนะครับก็ไม่ได้แค่นี้จริงๆนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอจบบล็อกเทรด EP นี้เอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับมันมาไกลได้มากสุดเท่านี้จริงๆนะครับก็โอเคครับงั้นขอสรุปเลยนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดมาทั้งหมดเนี่ยจากเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะครับเกือบจะเที่ยงคืนเนาะก็เกือบ12ชั่วโมงนะครับตีเป็นประมาณ10ชั่วโมงแล้วกันนะครับที่นั่งเฝ้ากราฟมานะครับว่างๆก็เปิดกราฟดูอะไรประมาณนี้เนาะก็เทรดไปทั้งหมด2ไม้นะครับก็คือได้เทรดไปเมื่อเช้านั่นเองนะครับ2ไม้ก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่100เหรียญนั่นเองนะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้ตลาดมันจะไม่แย่เหมือนวันนี้นะครับก็จะได้มีโอกาสมาเทรดหลายๆไม้ให้เพื่อนๆได้ดูกันหน่อยนะครับแล้วก็ผมเองจะได้มีโอกาสเทรดหลายๆไม้ด้วยนะครับพอร์ตมันจะได้มีโอกาสเติบโตขึ้นได้เยอะมากกว่านี้ด้วยนะทุก EP ที่ผ่านมานี้โตทีละนิดทีละหน่อยมาตลอดเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในบล็อกเทรด EP นี้กันนะครับก็สำหรับ EP นี้ขอโทษด้วยนะครับที่แบบว่าไม่ได้เทรดหลายๆไม้นะเพื่อนๆที่อยากจะดูหลายๆไม้ก็อาจจะไม่ได้ดูนะครับเพราะว่ามันมีให้เทรดแค่นี้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็โอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุยกันใหม่ EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้ขอตัวฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ
1ไลค์นะครับแล้วถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กุ๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ